น่ารักเหมือนเดิมไม่เสื่อมคลายเลยค่ะก็คือโรงเรียนแม่ตื่นเต้นเร้าใจมีความสุขครับสาวๆน่ารักเยอะนะฮะเรามาทำความรู้จักกับน้องๆเขาอย่างใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้นดีกว่าครับพี่โน้ตครับวันนี้เริ่มจากทีมขวามือเราก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวเลยครับเลือดสาวสยามนี่ก็เป็นดาวโรงเรียนใช่ไหมครับเป็นดาวที่สวยงามของโรงเรียนนี้นะครับใช่แล้วฝั่งนี้บ้างดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เขาเต็มแม็กแล้วนะอย่ายอมแพ้สาวๆสวัสดีค่ะออกเสียงผิดทีนี่หยาบคายเลยนะคะวันนี้เราจะมาถกเถียงกันเรื่องของสเปคหนุ่มๆที่สาวๆชอบกันอีกแล้วนะครับใช่แล้วอยากจะรู้จังเลยนะคะว่าน้องๆโรงเรียนนี้เนี่ยเขาชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างขาวตีกับผมเข้มค่ะขึ้นมาเลือกแผ่นป้ายกันเลยค่ะผมไม่เชื่อเลยครับแนะนำตัวนะครับชื่อเล่นของแต่ละคนครับค่ะข้าพเจ้านี่ซือวานางสาวหฤทัยคนเพียรมาจากกลุ่มร่วมดาวสาวสยามด้วยค่ะเขาแนะนำตัวเป็นภาษาอีสานแล้วบ้านเกิดของเขาเราแนะนำตัวภาษาบ้านเกิดเราที่เป็นภาษาเกาหลีได้ไหมคะอันยองอะไรนะคะอันยองฮาเซยอได้แค่นี้เหรอฉีเช่าฉังเกอฉังฉังเชียวนะตุ๊กกี้กับน้องหนูเลยครับจะได้หัวข้ออะไรวันนี้เชิญเปิดแผ่นป้ายครับเลือกเลยค่ะโอ้โหนี่มาตามสายพันธุ์นะครับของตุ๊กกี้เป็นสาวสวยคมเข้มรายการพี่ออกดึกเดี๋ยวคุณผู้ชมนอนไม่หลับน้องหนูคะอย่ายอมแพ้นะคะคนสวยๆอย่างเราก็ต้องคู่กับคนขาวตีสิคะปล่อยให้พวกดำๆคู่กับคมเข้มไปเถอะค่ะขอบคุณมากวันนี้ต้องขอบอกนะคะว่าแรงแน่นอนค่ะเพราะว่านี่เลยเขาบอกว่าคมเข้มนะคะเป็นเนื้อคู่กันค่ะกับรวมดาวสาวสยามจริงไหมคะจริงค่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์หัวหน้าทีมกันนิดนึงชอบผู้ชายที่คมเข้มอะค่ะดูเขาดูแบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแค่นี้ถามว่ามีเข้ามาหรือเปล่าไม่มีค่ะรวมดาวสาวสยามค่ะสามนาทีแล้วคุณตอนนี้ทำความรู้จักกับผู้รวยความรักดีกว่าครับต้องขอเรียนเชิญเลิฟทิวเตอร์ของเรานะคะคุณหมอพันศักดิ์สุนทรเลิศค่ะวันนี้เป็นที่แล้วคุณหมอต้องรอรับชมนะเอาเลยครับทีมไหนก่อนดีครับทีมไหนก่อนดีคะใครพร้อมหัวหน้าทีมมาปังชุมกันเอาเลยโอ้โหดูสายตาดูสายตาเอามันเลยลูกพี่เอามันเลยเอามันเลยลูกพี่หนึ่งสองสามตอนนี้นะคะได้แล้วค่ะสาวสวยพระนครนะคะจะขึ้นมาโชว์ไอเดียความคิดเห็นกันก่อนนะคะข่าวตีนั้นหนึ่งคือความสะอาดคนขาวมักจะสะอาดกว่าคนดำทุกอย่างค่ะคนข่าวตีนั้นส่วนมากเป็นท่านผู้บริหารทั้งนั้นค่ะเท่าที่ดิฉันรู้จักมาน่ารักสังเกตจากดงบังชิงกิอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะซุปเปอร์จูเนียร์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล้วนแต่ข่าวตีกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ที่สำคัญช่วยชาติลดโรคร้อนค่ะเพราะว่ากลางคืนนั้นเราจะไม่ต้องเปิดไฟก้าวค่ะแต่งตัวดีทำอะไรก็แต่งตัวดีตลอด11มีออร่าและที่สำคัญข่าวตีของเรานั้นไม่เกย์ค่ะก็มีดีเยอะแยะมากมายมาบอกกันด้วยพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วรวมดาวสามสยามเชิญเลยค่ะที่ชอบคมเข้มมาว่าอะไรคะจะได้ประโยคว่า dark tall and handsome เคยได้ยินไหมคะ white Chinese แต่ handsome ไม่มีแน่นอนค่ะโอเคตาตุกี้คนขาวอ่ะมันเหมือนแกงจืดเพื่อนๆเคยกินไหมคะต้มยำแบบแกงจืดต้มยำเวลากินแล้วก็แบบอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่นี่เดี๋ยวก่อน
ดูนะคะดูสมาร์ทเล้าใจมากกว่าเหมือนชินจังเพื่อนๆเคยดูชินจังไหมคะเพื่อนๆเคยนักมวยไหมคะนักมวยตัวขาวไม่มีนะคะมีแต่แบบอย่างพี่อะไรนะที่เขาทำเนี้ยสมจิตอ่ะโอ้ดูดิตัวก็ดำใช่ป่ะมีฟันอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบปกป้องเราได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนแบบคนผิวขาวอะไรเงี้ยเหยาะแย่ทำตัวอะไรอย่างเงี้ยจังไหนจังไหนค่ะความเค็มสุดยอดที่สุดเลยค่ะเป็นไงพี่ภูมินั่งหัวรอท้องแข็งท้องงอเลยเออสนุกกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็โอ้โหแต่ละคนก็ตัวแม่ทั้งนั้นเหตุผลกินกันไม่ลงจริงๆแล้วกองเชียร์เขาจะหนุนข้างไหนกันล่ะครับเนี่ยไปฟังกันเลยครับช่วยบอกคุณผู้ชมทางบ้านนะครับทำไมถึงได้ปิ๊งหนุ่มคงแค่ส่วนใหญ่ข่าวตีจะเป็นเกย์อะค่ะไม่ชอบอะค่ะแล้วตัวเล็กนี่นะคะน้องจูนชอบทำไมถึงได้ชอบคงแค่ไหมคะแบบว่าพวกขาตีก็จะแบบดูแบบตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบปกป้องเราไม่ได้เหรอนายขาวตีคนไหนชอบขาวตีชูมือขึ้นค่ะโอ้โหนี่ฝรั่งเขามักจะพูดว่า opposite attract นะฮะหรือว่าคนเรามักจะชอบในสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับเรานะฮะนะครับทำไมถึงได้ชอบขาวตีครับคนสวยเพราะว่าขาวตีดูสะอาดค่ะเหรอดูดีอย่างนี้น้องก็หาว่าตัวเองเป็นเด็กผู้หญิงสกปรกสิคะไม่ใช่อ้าวแล้วน่ารักยังไงต่อขาวตีเนี่ยก็แบบดูอินเทรนในสมัยนี้ดูยังไงนะคะดูแบบกำลังแบบฮิตในช่วงนี้มากแบบเกาหลีมาแรงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นฟันธงหนุ่มรอต้องข่าวตีค่ะถูกต้องครับ